อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงขนมเทียนหลายคนก็คงจะนึกถึงขนมเทียนที่มีแป้งเป็นแบบสีขุ่นๆ นุ่มๆเหนียวๆมีทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้ขาวจริงไหมคุณผู้ชมแต่ขนมเทียนแก้วของเราในวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากขนมเทียนแบบดั้งเดิมมาเป็นแป้งถั่วเขียวเพื่อให้แป้งเนี่ยมีความใสและได้เห็นไส้ข้างในได้นะคุณผู้ชมและไส้ของเราในวันนี้ก็เป็นไส้ทุเรียนกวนด้วยนะครับรสชาติจะหวานมันละมุนลิ้นกำลังดีหอมกะทิอ่อนๆด้วยเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเราลงมือทำขนมเทียนแก้วกันเลยนะครับเราเริ่มต้นทำชั้นแรกของขนมเทียนแก้วก่อนนะครับเราใช้แป้งถั่วเขียวใส่ลงไปในกระทะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็คนน้ำตาลและแป้งถั่วเขียวเนี่ยให้เข้ากันเอาละอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดคนส่วนผสมของกะทิกับแป้งให้เข้ากันพอเข้ากันดีนะคุณผู้ชมเราก็เปิดไฟและใช้ไฟอ่อนมากๆนะครับคนตลอดเวลาสักครู่เดียวส่วนผสมนี้จะสุกข้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมความร้อนถึงแล้วคุณผู้ชมจะเห็นมีควันขึ้นและส่วนผสมของกะทิเราก็เริ่มมีความข้นแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะไม่กวนจนกระทั่งมันสุกไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตักใส่ชามนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เตรียมลังถึงไว้นะคุณผู้ชมเราต้องนึ่งทีละชั้นอันนี้เป็นถ้วยที่เราจะเสิร์ฟในวันนี้เราก็จะตักส่วนของกะทิอัมพวาที่เราทำไว้ใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมทุเรียนกวน1ลูกปั้นกลมๆก็ใส่ทุเรียนกวนลงไปลูกนึงแล้วก็พยายามกดลงไปให้อยู่ตรงกลางนี่แบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมจัดการนึ่งชั้นที่1ก่อนนะครับถ้วยเล็กๆแบบนี้ 4-5 นาทีก็สุกแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราทำส่วนที่เป็นหน้าของเทียนแก้วอีกครั้งนะครับเราก็จะใส่แป้งถั่วเขียวลงไปในกระทะนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายนิดเดียวเนี่ยก็ทำแล้วก็ได้ตั้งเยอะให้น้ำตาลกับแป้งถั่วเขียวเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดเตาใจเย็นๆเสร็จแล้วก็คนให้แป้งเนี่ยเข้ากันก่อนสีผสมอาหารสีฟ้าสักหยดหนึ่งเราว่าสีฟ้ามันคลาสสิกคุณผู้ชมส่วนผสมสีฟ้าใสๆของเราเสร็จแล้วเอาล่ะเราจะตักหยอดใส่ลงไปในถ้วยเมื่อครู่นี้นะครับเอาล่ะเรารีบจัดการตักนะคุณผู้ชมหยอดทับลงไปขนมออกมามันสวยนะคุณผู้ชมแล้วมันดูชวนรับประทานเสร็จแล้วก็จัดการนำกลับลงไปในลังถึงนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วก็กินได้เลยไม่ใช่ขนมของเราสุกแล้วคุณผู้ชมร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมก่อนจะรับประทานเราก็ต้องแต่งให้สวยนี่มะพร้าวทึนทึกนะคุณผู้ชมจัดการขูดซะให้มันดูแบบเป็นปุยๆนะคุณผู้ชมนะดูน่ารับประทานลูกปัดสีสวยๆเราก็เลือกมาให้มันเหมาะคุมโทนนะคุณผู้ชมมันดูพอดีพอดีนะดูสวยดูใสๆดูสะอาดสมชื่อขนมเทียนแก้วนะคุณผู้ชมโอ้ยน่าทานมากคุณผู้ชมนุ่มๆอร่อยอ่ะตัวแป้งขนมเทียนมีความเหนียวนุ่มกำลังดีคุณผู้ชมครับและยิ่งได้ทานพร้อมกับไส้ทุเรียนกวนด้วยก็ต้องบอกเลยนะว่าอร่อยมากๆมีทั้งความมันความหอมจากกะทิเหมือนเราใช้กะทิแท้ๆเลยนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะกะทิอัมพวาเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะว่าเราได้ทั้งความสดและได้ทั้งความสะอาดด้วยอีกทั้งยังหาซื้อง่ายๆคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้